็ดเล็กเกร็ดน้อยกับโนโน่จังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันนะคะในรายการเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกับโนโน่จังค่ะเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมก็จะพบกับดิฉันนอรานิงเจ๊บือราเฮงในช่วงของสาระน่ารู้ในวันนี้นะคะดิฉันเชื่อค่ะว่าท่านผู้ชมนะคะจะต้องชอบอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็จะหนีพ้นไม่ได้ในเรื่องของความสวยความงามนั่นเองค่ะหากใครตอนนี้นะคะหากใบหน้าของคุณมีปัญหาในเรื่องของสิวนะคะจะต้องฟังทางนี้ค่ะเพราะว่ามะม่วงสุกค่ะสามารถช่วยได้ค่ะเอ๊ะพูดอย่างนี้แล้วมันจริงหรือเปล่านะมะม่วงสุกสามารถบำรุงหรือว่ารักษาสิวบนใบหน้าของเราได้จริงๆหรอคะเนี่ยนอกจากจะให้ความอร่อยแล้วแต่ยังสามารถให้ใบหน้าของเราสวยจะจริงหรือไม่จริงเอาละค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปฟังกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะเพียงแค่ท่านผู้ชมเตรียมดังนี้เลยค่ะอย่างแรกมะม่วงสุกนะคะ1ผล2น้ำมะนาวครึ่งช้อนโต๊ะ3ดินสอพอง 1-4 ช้อนโต๊ะและสุดท้ายนะคะ5น้ำผึ้ง1ช้อนชาค่ะเมื่อคุณเตรียมอุปกรณ์ไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณนำส่วนผสมมารวมกันจากนั้นเอามาปั่นนะคะปั่นจนเหลวข้นเมื่อปั่นเสร็จแล้วให้นำส่วนผสมเหล่านี้นะคะนำมาทาทั่วใบหน้าเลยนะคะจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจาก15นาทีผ่านไปให้คุณล้างน้ำสะอาดออกนะคะเพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุณมีหน้าสวยใสดังเดิมแล้วล่ะค่ะใครที่กำลังเป็นสิวก็ลองนำวิธีที่แนะนำไปปฏิบัติกันได้นะคะเป็นไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมค่ะกับวิธีรักษาสิวแล้วก็รักษาใบหน้าของเราให้ใสนะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากและท่านผู้ชมเองก็สามารถทำได้ด้วยใช่ไหมล่ะคะท่านผู้ชมค่ะนอกจากนี้นะคะไม่เพียงแค่นำมะม่วงสุกแล้วก็ยังมีอีกหลายๆวิธีที่จะช่วยในเรื่องของสิวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของผิวแต่ละคนนะคะซึ่งผิวแต่ละคนก็ย่อมมีสภาพผิวที่แตกต่างกันไปดังนั้นหากใครได้ลองวิธีมาหลายวิธีแล้วหากไม่ได้ผลก็สามารถลองนำวิธีที่ดิฉันนำมาฝากในวันนี้ลองกลับไปทำดูได้นะคะที่สำคัญค่ะในคราวหน้าดิฉันจะมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับอะไรอย่าลืมต้องติดตามชมให้ได้วันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ